พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล้งผมจะไปหาร้านอร่อยอร่อยโปดีดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับครับร้านแรกวันนี้ครับแนะนำร้านนี้เลยครับกอดดินกลิ่นนานะครับตั้งอยู่บนถนนนครอินติดกับสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยนั่นเองโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราครับไปถึงที่ร้านครับบอกว่ามาจากรายการเรารับส่วนลดค่าอาหารทันที 10% ครับตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2566ครับผมกอดดินกลิ่นนาครับบรรยากาศธรรมชาติกลางกรุงครับกับการยกท้องนามาตั้งไว้ริมถนนนครอินทร์ครับทางร้านเนี่ยมีพื้นที่สำหรับวันสบายๆครับมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์รายล้อมไปด้วยทุ่งนาที่มีลมพัดตลอดทั้งวันนะฮะบ่อน้ำปลาคาร์ฟขนาดใหญ่กับคู่หูน้องเป็ดประจำร้านครับและน้องก็ตายสุดน่ารักมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่3ชั้นทอดคั่วพริกเกลือครับ3ชั้นหนังบางมันน้อยทอดจนกรอบคั่วกับกระเทียมพริกต้นหอมให้แห้งปรุงรสด้วยเกลือน้ำปานพริกไทยตบท้ายด้วยความหอมของเหล้าจีนให้หอมตั้งแต่เคี้ยวคำแรกเลยครับต้มแซ่บกระดูกใบพายฮะเนื้อหมูเนี่ยมีความนุ่มและทานได้ทั้งชิ้นกระดูกอ่อนกรุบกรุบปรุงรสจัดจ้านตามสไตล์อีสานสดหมดถ้วยแน่นอนครับพิซซ่าพาม่าแฮมครับแป้งพิซซ่าโฮมเมดปั้นและนวดเองทาด้วยซอสสูตรเฉพาะท็อปปิ้งด้วยแฮมจากสเปนและผักบล็อกเก็ตสดๆครับโรยชีสอิตาเลียนเพิ่มความหอมและนัวลิ้นทุกคำที่กัดจ้าสลัดไส้กรอกครับผักสลัดสดๆเสิร์ฟมาพร้อมกับไส้กรอกโฮมเมดเยอรมันทานกับน้ำสลัดบัลซามิกปรุงพิเศษช่วยให้รสชาติเนี่ยตัดกันได้อย่างลงตัวครับปลาทูต้มมะนาวครับปลาทูสดๆครับต้มกับซุปน้ำมะนาวรสจัดเปรี้ยวนำพร้อมลูกโดดพริกกระเทียมสยบความคาวด้วยใบกะเพราครับปูนิ่มผัดผงกะหรี่ปูนิ่มขนาดกำลังดีทอดกรอบราดด้วยซอสผงกะหรี่ปรุงรสชาติเข้มข้นปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มเสน่ห์ลูกทุ่งและคิดถึงวันวานครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันครับร้านกอดดินกลิ่นนานะครับร้านเขาตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราครับบอกว่ามาจากรายการเราเขาจัดส่วนลดให้ค่าอาหารทันที 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย